สวัสดีครับแปลงสุดท้ายแล้วเลาะริมน้ำยมหายดีนะล่วงไปน้ำเขานะนอนเห็นแต่หลังคาไว้หวอยนะครับน่าจะถ่ายง่ายนะครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นดินทรายนะครับถ่ายด้วยเกียร์หนึ่งนะครับตรงนี้เอาล่ะขับรถชมวิวริมตลิ่งนะครับริมน้ำยมรอคันหลังเห็นแต่หลังคานะครับคันที่มาแล้วอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะหยุดไปพักเครื่องกันพักหนึ่งโอ้โหเห็นแต่หลังคานะครับริมตลิ่งเลยโอ้ท่านผู้ชมครับดูดินพุ่งนะครับโอ้อย่างนี้ระเบิดดินอย่างนี้ข้าวโพดงามแน่ครับเอาขึ้นเนินครับขึ้นเนินแหมขึ้นมาตัวเปล่าก็ได้นะความจริงเนี่ยผมว่าแหมที่3พื้น3กระทงครับไม่เหมือนกันสักกระทงเดียวครับนี่จะเป็นที่ใหญ่แล้วมั้งเนี่ยลั่นๆแบบนี้โอ้โหยังเห็นแต่หลังคาอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่คือแม่น้ำยมนะครับแหมมีหาดทรายด้วยก็ร้อนพอทนนะครับประมาณ4โมงเย็นแล้วยังร้อนอยู่นะครับนี่ถอยขึ้นเลยนี่อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแหมบรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่ขี่รถเปล่ามาแล้วขึ้นเลยวางผ่านไหมแน่วางผ่านขึ้นอีกครับลองพลังโอ้มาอยู่หัวงานนี้ครับเห็นแต่หลังคาก็เดี๋ยวไถกระทงนี้เสร็จนะครับได้ยินเสียงลั่นๆก็มีงานดันป่าแล้วก็ไถอีกนิดหน่อยนะครับน่าจะประมาณสักชั่วโมงได้ชั่วโมงที่ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปทำให้แกหน่อยเขาสามมาเรียกนะครับ
วเลยเห็นมีรอยฟีนะครับมีขึ้นมีลงบ้างนี่ดันลงครับแล้วขึ้นไปบรรยากาศนี่สุดยอดเลยนะเนี่ยเกียงเกียงครับตามสถานที่ครับอีกเอียงแล้วขึ้นเนินนะครับแล้วก็ลงเนินนี่เอียงเอียงครับเอียงน่าเหงาดิครับอยู่คันเดียวเลยไถแปรผ่านเจ็ดนะครับลองสืบครับลองสืบอยู่คนเดียวครับเหงาถ่ายไวเข้าเดี๋ยวจะได้มาคุยกันนั่งโม้กันใหม่นอนกันหน้าเห็นทั้งคันนะครับส่วนคันโน้นเห็นแต่ราคาครับน้ำแม่ครับข้าวโพดโอ้โหระเบิดขนาดนี้ขึ้นเนินขึ้นเดินขึ้นลงครับขึ้นเนินแล้วครับยังไปได้ดีอยู่ครับยังไปได้ดีอยู่เรามาดูคันนี้มาครับเริ่มลงนะครับแล้วโอ้โหดูที่ถ่ายพุ่งขึ้นเนินโอ้เหยียบทรงครับเหยียบทรงขึ้นแล้วครับแหมบรรยากาศนี่ที่อย่างก็ใช้เขาเลยสุดยอดจริงครับบรรยากาศเดี๋ยวได้ร้อนไปนิดนึงนี่ครับเอียงๆนะครับเอียงๆพอส่งได้ก็ไปแล้วครับฟรีนิดหน่อยโล่เห็นแต่หลังคาครับฮ่าๆเอียงนะครับเอียงๆครับเอียงๆโอ้โหมีใบดันไม่ต้องกลัวนะครับวิ่งกันหน้าเอียงกว่านี้เดี๋ยวรอให้ไถแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดันพื้นข้างๆกันหญ้ามันรกแล้วริมแม่น้ำนะครับข้างหน้าเราโน่นนะครับหญ้ามันรกยังดีนะครับที่เจ้าของเขาจุดไฟไว้มันไม่มีเถานะครับโหถ้าเป็นตระกูลเถาก็ป่านนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังเดินหน้าถอยหลังอยู่ยังดีนะก็ทำเตียนไว้ยาฉีดแล้วก็ไฟจุดนะครับไม่งั้นจะเป็นงานยากสำหรับเราเลยอย่างนี้ค่อยสบายหน่อยต้องขอบคุณเจ้าของที่นะครับแหมดูแลพื้นที่เตียนทำให้เราทำงานง่ายนะครับเริ่มมีฟีแล้วครับตอนนี้ยังเอียงหน่อยโอ้โหฝุ่นมองไม่เห็นเลยครับ
ยังลุยได้ครับยังลุยได้แต่ที่เจียนนี่ทำให้เราถ่ายง่ายขึ้นเยอะนะครับงานจะงอกที่เนินนะครับไต่ขึ้นมาครับไม่ขึ้นไม่ลงเอียงๆโอ้น่าสนุกครับเดี๋ยวใส่งานแล้วครับท่านผู้ชมก็เอาไว้เพียงนี้นะครับแล้วก็หมายโอกาสหน้าสวัสดีครับ